ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับต้องบอกว่าวันนี้มาช้าหน่อยรถติดมากฝนตกตั้งแต่เย็นเลยนะครับต้องบอกงี้กับเวลาใหม่ของเราด้วยนะครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนครับกับช็อคอัพดีๆเหนือคอมพานีช็อคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ครับรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับแน่นอนครับพี่ฝนตกตั้งแต่ 4-5 โมงตกตอนเวลาเลิกงานใช่ครับธรรมดาก็จะแย่อยู่แล้วหนักเข้าไปอีกนะครับนี่รอขนุนอีกคนหนึ่งพี่ขนุนยังอยู่ทางด่วนอยู่ทางด่วนไหนไม่รู้นะครับครับอ่ะมาเราเปิดรับสายก่อนคุณผู้ชมที่มีปัญหานะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ในรายการนะครับครับ02ครับ530-9496-198ครับ SMS 482-7772พิมพ์ 4 แล้วก็เป็นบล็อกตามด้วยคำถามมาเลยนะครับครับอ่ะมารับสายเลยก็ดู SMS กันดีกว่ารถของผมจอดแล้วครับจอดแล้วดับเวลาติดไฟแดงจะต้องเร่งเครื่องไว้ตลอดเวลาปัญหามาจากอะไรครับเบาดับนั่นเองไม่ได้บอกรถอะไรใช่ครับตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นรถอะไรแค่เบาดับแต่ถ้าเป็นรถคาบูเป็นรถหัวฉีดบางรุ่นสามารถตั้งรอบเดินเบาได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถคาบูเราก็สามารถเพิ่มรอบเข้าไปได้ตรงสกรูที่คาบูครับก็พูดง่ายๆปรับตั้งรอบเดินเบานั่นเองใช่ครับไม่ได้บอกว่ารถอะไรนะครับผมแล้วก็รายละเอียดเยอะกว่านี้หน่อยมันต้องดูว่าตอนที่ไม่ดับเนี่ยเครื่องมันเดินสมบูรณ์ค้างหรือไม่ค้างมันสะดุดมันอะไรมีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดปกติทุกอย่างเป็นเฉพาะตอนเดินเบาน่าจะอยู่ที่การตั้งรอบเบาใช่ถ้าเกิดเราขับแล้วรถปกติเข้าเกียร์หรือบิดคันเร่งแล้วรถเดินสมูทเดินปกติเลยทุกอย่างครับน่าจะเป็นที่รอบเดินเบาพอเรายกคันเร่งปุ๊บรอบมันเดินก็คือปุ๊บดับไปเบาดับเท่านั้นเองใช่ครับไม่น่ามีอะไรมา Novo MX ราคาเท่าไหร่เนี่ย 8,500 แพงไปไหมพี่มันและมีปัญหามากไหมครับหากเอามาไว้ใช้งานทั่วไป MX เป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยครับผมก็เคยใช้ตรงนี้แต่ว่าสภาพ 8,500 น่ะผมไม่เห็นรถ Novo MX 8,500 คือราคาฟังได้รับฟังได้แต่ไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงใช่เราต้องดูสภาพอย่างสภาพถ้าออกมาสัก70มันก็ยังพอไหวแล้วก็ดูส่วนใหญ่ Novo MX ถ้าเป็นรถเดิมๆอ่ะครับจะเป็นมีปัญหาที่คาบูอย่างวันนี้ลูกค้าก็มีมาคันนึงเป็นโอเว่นอยู่ใช่ไหม MX ใช่ครับตัวนี้เป็นคาบูอยู่อย่างวันนี้โอเว่นก็มาลูกค้าเพิ่งซื้อมาแล้วเอามาให้ผมดูซื้อมา 16,000 สภาพก็โอเค 60-70% ครับแต่ว่าคาบูเสียส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นที่คาบูถ้ารถจอดทิ้งเอาไว้เฉยเนี่ยคาบูโอกาสก็จะเสียได้เหมือนกัน MX ตัวนี้อย่างมากก็เปลี่ยนคาบูครับแล้วก็ตัวรถไม่ค่อยมีจะไปไม่ค่อยค่อนข้างไม่มีปัญหาดีกว่าผมพูดคำนี้ดีกว่าครับฝั่งซ้ายก็ปัญหาน้อยแต่ในกรณีต้องดูแลรักษาถ้าไม่ดูแลรักษาอย่างเช็คระยะเนี่ยประมาณ10,000 โลครับเราก็ทำการรื้อข้างซ้ายมาหรือให้ช่างเขารื้อทำความสะอาดอัดจระบีพวกพูเล่อะไรพวกนี้แล้วก็เช็คสายพานตามระยะของเขาตรงนั้นผมว่าใช้งานได้ยาวๆครับเพราะคันเก่าผมใช้อยู่ 6-7 ปีเหมือนกันอย่างนี้วันไหนๆคุยมาเรื่องนี้ละสมมติว่าเจอรถมือ2สักคันจะดูรถมือ2สักคันเนี่ยครับมันต้องเริ่มอยู่ตรงไหนดีพี่เอกมันต้องดูตามสภาพอย่างพวกนูโวพวกนี้ผมจะดูสภาพเครื่องยนต์มากกว่าสภาพตัวรถเพราะสภาพตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะหาง่ายเอาง่ายๆชุดสีไม่ต้องไปห่วงมันไม่ต้องไปห่วงเยอะลงแซลลิ่งอะไรมันหาซื้อเปลี่ยนได้ใช่เพราะของก๊อปของเทียบเนี่ย 2,000 กว่าต้นๆเองไม่ยากอะไรใช่แต่ถ้าเราต้องดูเครื่องเขาว่าเครื่องเขามีปัญหาเยอะไหมโดยเฉพาะถ้าเป็นนูโวนะในกรณีนูโวผมจะดูที่คาบู1หลักครับแล้วก็ศูนย์หน้าล้อหลังตรงไหมแล้วก็ชุดฝั่งซ้ายถ้าเยินมาฝั่งซ้ายถ้าเป็นนูโวเนี่ยในกรณีถ้าหามือสองไม่ได้ค่อนข้างจุกเพราะผู้เล่ชุดหลังอย่างเดียวเนี่ยตก 5-6,000 แล้วโอ้โหแพงกว่าตัวรถอีกนะใช่ครับรถเมื่อกี้ 8,500 8,500 ใช่โดนผู้เล่นี่ไป 6,000 นี่ตาย 5-6,000 นี่ตายเลยเสร็จถ้าในกรณีหามือสองไม่ได้แต่ถ้าหามือสองได้ต้องเช็คอีกไม่ใช่ซื้อมามันแย่กว่าของเราอีก มันจะมีปัญหาตรงนั้น ก็คือควรดูตรงนี้ก็คือลองสตาร์ทลองขี่ครับถ้ารถไม่มีปัญหาแบบหอนขึ้นมาเยอะเกินไปเล่นได้ครับสตาร์ทลองขี่ไม่มีเสียงอะไรผิดปกติครับที่ดังขึ้นมาเอาเสียงผิดปกติในกรณีตามราคาดีกว่าพี่เพราะว่าราคาไม่ถึง10มันเป็นอะไรที่ก็โอเคเล่นได้ครับเพราะส่วนใหญ่รถราคาพวกนี้ต้องซื้อมาต้องมาบีบต้องมีซ่อมกันบ้างแล้วก็รถหัวฉีดอ่ะโอ้ยหัวฉีดดูค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกันพี่หลักเลยดูกิโลถ้าหัวฉีดไมค์แค่ไหนแล้วดูหน้าไมค์ก่อนเพราะว่าแรงไฟโชว์ไหมใช่ครับแล้วก็อย่างไมค์เยอะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้อง
เราควรข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องปั๊มในปั๊มพริกในถังแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเกิน 3-4 หมื่นโลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเสียเมื่อไหร่แล้วแรงดันเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถวัดได้เพราะว่ามันเป็นรถมือ2ไอ้ตรงนั้นเราก็คอยดูแล้วก็ดูสภาพเหมือนกันครับอย่าเยิ้มอย่าซึมเสียงเครื่องอย่าดังหมายว่าเครื่องต้องแห้งๆใช่ครับน่าจะปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดแบบแห้งๆดำสกปรกขี้ดินช่างเขาไม่เป็นไรแต่อย่าเยิ้มข้ามน้ำมันแล้วรถมือ2ถ้าเรามุดไปดูอุ้ยช่างบอกมาว่าที่เขาล้างมาทำไงนั่นแหละกำลังจะบอกเลยพี่อุ้ยล้างมาเยี่ยมบอกว่าน้ำมันไม่มีเยิ้มแต่เครื่องอันนี้กิ้งเลยเขาล้างมาสะอาดมากล้างอาจจะติดเครื่องมาสักพักนึงนะใช่ครับพักแล้วก็ดูหน่อยอาการ5นาที10นาทีดูว่าตรงนั้นก็พูดคุยดูเรื่องอื่นไปใช่ดูรายละเอียดรอบๆรถไปนะครับก็ประมาณนี้ในการวิธีการเลือกดูรถมือ2แต่ว่าบอกราคามาเฉยเราไม่เห็นภาพเราก็ตีราคาลำบากใช่ครับมารับสายดีกว่ารับสายคุณนนท์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่เอกพี่บอมครับครับผมพี่เอกรบกวนถามตัวนี้หน่อยครับยามาฮ่าดูโอเอสเอ็กซ์ครับตัว125หัวฉีดครับพี่ครับผมคือผมซื้อรถมือสองมานะครับพี่ครับเนี้ยไปเก็บเรียบร้อยแล้วแต่เนี้ยว่าเวลาขับปัญหามันคือเวลาขับอยู่ที่ประมาณ60-70แล้วมันปื้อพี่มันปื้อลงเหรอครับ60วิ่งไม่ออกมันไม่ไปอ่ะมันอัดไม่ขึ้นอ่ะพี่ฮะมันรถมันอัดไม่ขึ้นนะครับเหมือนมันพอ60-70แล้วมันไม่มีแรงอัดอ่ะกิโลกี่เท่าไหร่แล้วครับพี่ไม่เท่าไหร่พี่กิโลไม่เขามัน 40,000 หน่อยๆพี่ลองเข้าศูนย์ตรวจเช็คแรงดันปั๊มดูก่อนครับแล้วรถรู้สึกเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงใช่ครับแล้วรู้สึกว่ารถค่อนข้างกินน้ำมันบิดแล้วมันไม่พื้นมันบูออกไปอ่ะตอนนี้ปัญหาที่เจอนะครับก็คือเรื่องที่ว่า60-70เนี่ยแล้วมันตื้อมันไม่ไปแล้วก็เกน้ำมันมันหล่นเร็วเกวัตมันหล่นเร็วครับผมแล้วถ้าเกิดเราแช่ไปนี่ความเร็วมันขึ้นต่อไหมฮะจาก60-70ไม่ครับมันไม่ขึ้นครับมันไม่ขึ้นเราวิ่งได้แค่นี้เลยมันจะตื้ออยู่แค่นั้นนะ60-70ครับผมว่าไม่ได้เป็นที่ฝั่งซ้ายหรอกผมว่าไม่น่าจะเป็นที่แรงดันนะครับแรงดันน้ำมันใช่ครับแล้วรถพี่ก็ยังรู้สึกว่ากินน้ำมันด้วยแต่แกน้ำมันอะอยากไปดูมันครับเพราะแกบางทีมันอาจจะเสียหรือมันรวนเพราะว่าตอนคือเนี้ยพี่เอกผมเอามาแล้วอันดับแรกผมก็ไปถ่ายพวกน้ำมันเครื่องครับไปของเหลวออกหมดนะให้เขาเช็คหม้อน้ำอะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าสภาพรถมันยังโอเคแต่ว่าตอนรื้อกองออกมาเนี่ยคือเหมือนเขาบอกว่ามันล้มอ่ะแล้วน้ำมันก็เต็มกองเลยน้ำมันเครื่องเนี้ยแล้วได้กองเปลี่ยนกองแล้วก็เปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอพี่เปลี่ยนหมดแล้วก็มันก็ยังเหมือนเดิมก็คือ60-70แล้วรถมันแรงมันไม่มาครับผมว่ามันเกี่ยวระบบจานจ่ายน้ำมันเนี่ยแหละครับตอนนี้ต้องบอกเขาให้เช็คตัวอะไรครับพี่เช็คปั๊มติ๊กครับว่าแรงดันเขาพอไหมเพราะว่าเวลาเราบิดเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกครับรถปกติเนี่ยบิดแล้วพื้นออกมันต้องพื้นออกไปเลยแต่ถ้าบิดแล้วบุยอันนี้บิดแล้วบุยออกไปแบบเหมือนแบบเสียงมันแห้งอ่ะพี่มันอู้อ่ะบูแล้วมันก็อยู่60-70นะพี่มันก็ไปมันอยู่ละครับผมมันก็พืออยู่งั้นนะ60-70เนี่ยมันยังไม่เสียปั๊มติ๊กแต่ว่าแรงดันมันเริ่มไม่ดีน้ำมันมันจ่ายไม่พอรอบไปลายไม่มีน้ำมันไม่มามันก็บิดไม่ไปอยู่ประมาณอารมณ์อย่างนั้นหรือไม่ก็เป็นเม็ดน้ำมันที่หนาครับมันไม่เป็นละอองหรือเป็นฝอยก็อย่างนี้ก็คือลองเข้าไปศูนย์ครับเพราะศูนย์เนี่ยแต่ช่างอย่างผมอย่างเงี้ยมีน้อยร้านครับที่มีตัววัดแรงดันปั๊มถ้ามีตัววัดแรงดันปั๊มเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปั๊มเราพองหรือไม่พองบางตัวปั๊มสามารถสตาร์ทติดอะไรได้ขี่ได้แต่ไม่มีแรงแล้วก็กินน้ำมันครับเพราะว่าลองพันแล้วพี่มันจะตันอยู่60-70มันไม่ขึ้นนะแต่เสียงเครื่องมันก็ไม่ไปใช่ไหมครับไม่ไปพี่ไม่ไปผมว่าเป็นที่แรงดันประมาณนั้นนะครับปั๊มแรงดันครับลองไปเช็คที่ศูนย์นะมีเช็คศูนย์เพราะศูนย์เขาก่อนที่จะเปลี่ยนปั๊มเราเขาต้องเช็คกิโลพาเราก่อนครับว่ามันมาหรือไม่มามันมาครบหรือมาขาดขนาดไหนครับอย่างนี้มันต้องไปโรงงานเขาใช่ไหมหรือว่ายังไงไปศูนย์ธรรมดาก็ได้พี่ศูนย์ยามาฮ่าเราธรรมดาเนี่ยครับอ๋อแล้วก็บอกเขาเช็คเกี่ยวกับตัวและพี่ไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้ครับบอกบอกเนี่ยรถวิ่งได้60-70รถวิ่งได้60-70เองไม่ออกเลยแล้วอาการเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งไปบอกยิงไปที่ปั๊มพี่อ๋อครับเช็คดูก่อนอันนี้คือที่เราคุยกันก็คือเป็นแนวทางเป็นแนวทางเสร็จเราจะได้รู้ว่ารถมันมีอาการประมาณนี้นะถ้าช่างทางศูนย์เขาตีละกันตีออกมามันตรงกันโอเคมันก็ 80-90% แต่ถ้าไม่ตรงปุ๊บพี่ก็ลองแย้งเขาดูว่าแล้วอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขได้ไงได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับอ๋อ
ครับโอเคครับพี่เอกครับครับผมขอบคุณมากครับพี่บอมด้วยนะครับแหมวันนี้มานั่งแทนได้ครับเดี๋ยวรอดูสปีดตอนวันรอดูสปีดทอล์กต่อยนะครับครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับนะบางทีไม่เห็นภาพเราก็ต้องไม่เห็นวิเคราะห์จากอาการใช่ครับน่าจะประมาณนี้อย่างนี้อย่างรถยนต์เนี่ยเราทำอย่างนี้ได้เราเข้าไปชิดศูนย์นี้ให้เขาตรวจเช็คเวลาก่อนเขาจะซ่อมเขาต้องแจ้งเราก่อนถูกไหมถูกครับเราอาจจะเสียค่าตรวจเช็คอย่างเดียวแล้วเรายังไม่ซ่อมก็ได้ใช่พี่เอามาซ่อมข้างนอกก็ได้ใช่ครับเพราะว่าศูนย์ยังไงก็เครื่องมือเครื่องไม้ก็ถึงเขาถึงกว่าใช่ไหมใช่พี่งั้นก็เป็นแนวทางที่ใช้กันได้เหมือนกันรถยนต์ก็ทำแบบนี้ใช่ครับมอเตอร์ไซค์ก็ทำแบบนี้ได้ก็เข้าไปที่ศูนย์เลยขี่ห้องไหนก็เข้าไปเลยเขาตรวจเช็คว่ามีอาการเสียอะไรเพราะว่าศูนย์เนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้ใช่ครับไม่มั่วนิ่มไม่มั่วใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างไม่มั่วอะไรไม่มั่วอะไรเสียเขาก็ว่าตามเสียเขาก็ต้องแจ้งแล้วตอนนี้มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราไม่มีเงินจะจ่ายเขาก็ไปซ่อมให้เราอาจจะบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินตรงนี้อย่างน้อยเราก็อาจจะเสียค่าเช็คตรวจเช็คตรวจเช็คแล้วเราก็ได้ทราบว่าอะไรราคาศูนย์เท่านี้เท่านี้มาเช็คข้างนอกดูใช่มันถูกกว่าแล้วก็ซ่อมข้างนอกใช่ครับนี่เราเสนอแนวทางสำหรับบางคนนะไม่ต้องไปเข้าศูนย์แพงๆตลอดเวลาหรือรถที่มันหมดวอร์แรนตีแล้วนะมันหมดประกันแล้วหมดประกันแล้วอย่างเงี้ยซ่อมข้างนอกซ่อมข้างนอกได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็สามารถที่เข้าไปศูนย์และให้เขาตรวจเช็คในระยะบางสิ่งบางอย่างโค้ดมันไม่ฟ้องครับพอรถตรวจฉีดบางโค้ดเขาไม่ฟ้องพอไม่ฟ้องเสร็จเนี่ยถ้ามาข้างนอกช่างบางคนหรืออย่างผมอย่างเงี้ยเครื่องมือก็ยังไม่ครบอุปกรณ์มันยังไม่ถึงใช่ต้องยอมรับอ่ะนะใช่เพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่ผมว่าช่วยที่สุดคือที่ศูนย์เนี่ยเขาไม่มั่วเขาไม่ได้เดือดร้อนว่าเอ้ยนี่โรงเรียนลูกจะเปิดเทอมแล้วต้องใช้เงินใช่เพราะมั่วอลองอะไรไม่มีเพราะเขาทำวันหนึ่ง2คันเขาก็ได้เท่านี้10คันเขาก็ได้เท่านี้เขาไม่มีส่วนอะไรแต่เขาไม่มั่วเราอู่ดีๆก็มีเยอะนะเดี๋ยวจะบอกว่าอู่ดีๆก็มีเยอะแต่อู่ที่มีปัญหาก็มีก็ต้องยอมรับกันในวงการก็เยอะเหมือนกันครับนะครับอ่ะมาดูช่วยกันต่อบอกพีซีเอ็กเบรกหน้าแล้วมีเสียงดังปัก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 หาสาเหตุไม่เจออาพี่เกี่ยวกับเบรกหรือลูกถูกหรือลูกปืนแผงคอแล้วกวนไหนครับไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะครับเสียงปักปักมันก๊อกก๊อกจริงๆมันก๊อกก๊อกมันเหมือนกับเวลาตกหลุมแรงๆก็เป็นพี่ไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นมาจากถ้วยลูกปืนคอแต่ว่าที่เวลาเบรกแรงๆเบรกหน้าแล้วจะมีกึกกึกมันจะสะท้านมาที่มือนะน่าจะอันนั้นหลวมหลวมแต่ของพีซีเอ็กซ์เนี่ยพี่บอมเป็นอะไรที่รถใหม่รถใหม่ออกศูนย์ก็เป็นแต่คอเขายังไวเป็นลิงอยู่เลยยังปกติลื่นปกติลื่นปกติอยู่ไม่ฝืดไม่ขืนไม่อะไรแต่ถ้าเราไปตั้งปุ๊บปัญหาเกิดครับความฝืดความหนืดของลูกปืนคอก็จะกลับเข้ามาแทนที่จะได้ใช้แบบทนเสียงรำคาญเขานิดเดียวครับรถผมก็เป็นคือมันเป็นทุกคันเราบอกอย่างนี้เกือบทุกคันผมว่าเกือบทุกคันหรือว่า80คันใน100คันดีกว่าไม่ต้องไปตกใจอะไรดีกว่าใช่มันจะดังก๊อกก๊อกนึงแต่ว่าคอเราไม่คอนพี่ถ้ามันยังไม่คอนยังไม่เคยถึงขยับขนาดเบรกแล้วขยโยกได้หรือว่าสะท้านขึ้นมาถึงมืออย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปปรับตั้งลูกปืนคอเดี๋ยวมีปัญหาอีกใช่ครับแล้ว PCX เนี่ยพี่ไม่ใช่ว่าหยิบเครื่องมือมาไขควงหรือคอนหรืออะไรมาตอกได้เลยหรือสุดสีทั้งคันนะหรือทั้งคันเลยกว่าจะได้กว่าจะเจอตัวนั้นเพราะนั้นไม่ต้องไปตกใจมันเป็นคันอื่นก็เป็นใช่ของผมนี่มีเสียงข้อเหวี่ยงด้วยก็นี่คือบอกเสียงที่เพิ่มมาใช่ไหมใช่ครับที่ว่ายังหาเหตุไม่เจอครับในจุดนี้ครับอ่ะไม่ต้องตื่นเต้นมาดูโซนิกครับโซนิกสตาร์ทเครื่องแล้วโซลาริ้นดังโซลาริ้นดังแก้ไขยังไงและใส่ท่อปลาย 1.5 นิ้วเครื่องจะพังไหม 1.5 1.5 1.5 ไม่หรอกครับยังไม่ใหญ่มากแต่ในกรณีเนี้ยท่อพี่เป็นท่อผ่าท่อบึ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเครื่องพี่ทำอะไรกับมันบ้างขอลงรายละเอียดนิดนึงแต่ตะกี้คำถามที่ว่าโซลาริ้นถ้ามันดังในกรณีถ้าโซ่เราลิ้นดังเดี๋ยวก่อนรู้ได้ไงว่าโซ่เราลิ้นดังสตาร์ทปุ๊บมันจะดังแค่แค่แค่มันใกล้ๆเคียงกับเสียงวาล์วห่างแต่ถ้าเป็นเสียงโซ่ในกรณีถ้าเกิดเราไม่มั่นใจพี่เราสามารถเปิดฝาครอบวาล์วออกมาได้ครับเอาไขควงหรืออะไรก็ได้พี่เขี่ยที่โซ่จะรู้เลยว่ามันตึงหรือมันหย่อนแต่ถ้าในกรณีเกิดขึ้นอย่างนี้ในกรณีถ้าตัวดังโซ่คนที่เขาถามนี่ไงเขาเปิดอายุเท่าไหร่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยเขาเช็คหรือยังว่ามันโซ่เราลิ้นแน่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็มีวิธีแบบนี้พี่เอกว่าแต่ก็มีวิธีอย่างที่ผมบอกว่าเลยก็คือเปิดฝาออกมาฝาบนฝาครอบวาล์วแค่น็อตหกเหลี่ยม2ตัวเองแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บเอาไขควงดันดูถ้าโซ่เราลิ้นยานเพราะอะไรโซ่ยืดหรือเปล่าแต่ถ้าโซ่ยืดไม่มากดูที่ตัวดันโซ่ถอดเบอร์10ออกมา2ตัวครับตัวดันโซ่ก็ออกมาแล้วก็มาตบกับพื้นตบลงไปเลยครับ
ถ้าตบแล้วยุบตัวดันโซ่มีปัญหาบางทีแค่เปลี่ยนตัวดันโซ่หรือลานเขาชำรุดถ้าซ่อมตัวเองโมเป็นเองก็อย่างเงี้ยโอลิงออกไอ้กิ๊บล็อกมันออกมาแล้วก็มาโมลานมันใหม่ซื้อใหม่ก็ไม่กี่ตังค์ตัวดันโซ่ซื้อใหม่อยู่ประมาณ 3-400 พี่แต่ว่าในกรณีถ้าเปลี่ยนแล้วคิดจะเปลี่ยนซื้อของ CBR 150ใส่เลยเพราะลานเขาค่อนข้างจะแข็งกว่าจะใช้ได้นานขึ้นในกรณีนี้ครับก็เช็คก่อนว่าอย่างที่บอกครับโซ่จะอยู่ในสภาพสมบูรณ์โซ่มันต้องตึงโซ่ใช่ครับโซ่มันต้องมันจะหย่อนไม่ได้เพราะมันมีตัวดันโซ่อยู่ใช่พี่มันมีโซ่ยืดกับตัวดันโซ่2อย่างนี่2อย่างครับนะประมาณนี้ครับแล้วก็ท่อที่บอก 1.5 นี่ใส่ได้ใส่ได้พี่แต่ตรงนี้ณทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ผมว่าเราไม่รู้จะพังเร็วมั้ยเค้าหาเมื่อกี้เนี่ยใช่เราไม่รู้ว่าเครื่องเค้าทําอะไรมาบ้างแต่ถ้าเป็นรถเดิมท่อผ่าที่ไม่ใช่ท่อบึ้มนะท่อผ่านิ้ว2นี่ก็ใหญ่ก็ได้แล้วนะแต่นิ้ว5 50 50ครับ อาจจะใส่ได้แต่ไม่มีแรงดันปลายถ้าไม่มีแรงดันปลายท่อใบนั้นไม่ผ่านครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับเขาบอกอายุเท่าไหร่ถึงออกรถได้มาถึงจะซื้อรถเหรอซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ก็จริงเท่าที่รู้รถเริ่มรถเล็กนี่อายุเท่าไหร่นะครับแบบขี่มอเตอร์ไซค์18แต่ว่ามันมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งที่ออกมาประมาณ15หรือ16อ่ะ15มันได้รถเล็กก่อนใช่ไหมใช่80ซีซีได้ขี่80ซีซีแต่บ้านเรามันไม่มีแล้วไงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมรถไม่มีรถไม่มีแล้วรถไม่มีแล้วใช่ก็คงจะได้จะเริ่มต้นที่18แล้วนะใช่แล้วก็จริงๆแล้วอายุประมาณน่าจะ18เนี่ยถึงจะน่าจะซื้อรถได้จะซื้อจะทำอะไรน่าจะง่ายน่าเริ่มใช่ครับเพราะเอกสารนะครอบครองผู้ครอบครองรถนอกจากมีเงินสดขึ้นไปมีเงินสดบางร้านเขาก็ให้ต่ำกว่า18นิดหน่อยก็ควรจะอย่างน้อยมันควรจะเริ่มที่18นะใช่ครับพี่หรือว่ามันก็ต้องเป็นชื่อผู้อื่นพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนก็ว่ากันไปใช่ครับนะครับเคส R เครื่องเดิมครับเปลี่ยนใส่โอเวอร์มีมอกอใส่ท่อโอเวอร์พูดถึงเขาใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแต่รถพวกนี้อย่างที่บอกครับรถเล็กก็คือรถเล็กลูกสูบนิดเดียว50กว่ามิลโอเวอร์ท่อโอเวอร์เนี่ยเป็นท่อที่ใหญ่กว่าแต่ถามว่าณทุกวันนี้เขาพัฒนาท่อขึ้นมาเยอะรถตรงพวกเคสอาร์ว่ามันพอใส่ได้พี่ MSX เขาก็ใส่กันใส่ปลายอย่างเดียวนะมาทั้งเส้นเลยพี่เส้นเลยเหรอเป็นท่อโฟมเลยเส้นมันก็ใหญ่เกินเนี่ยแต่คอเขาเล็กพี่แต่ปลายเขาจะบึ้มเลยแล้วเสียงนี่ลั่นมากลั่นทุ่งมากผมว่าได้ครับในกรณีนี้ณทุกวันนี้นะพอตอนนี้รถท่อรถแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะมากครับมีมอก็บอกมีมอกรมีมอกรมอกรก็โดนเดียวถ้ามันดังเกินแล้วนะใช่ครับอ่ะโซออกโซนิกครับไม่50,000ละสตาร์ทเครื่องมีอาการเหม็นไหมเหม็นไหมสตาร์ทเครื่องมีอาการเหม็นไหมสตาร์ทผมว่ามันเหม็นไหมที่เขม่าท่อมากกว่าผมว่าไม่ได้เหม็นไหมที่ถ้าในกรณีน้ำมันเยิ้มน้ำมันหยดลงปะลงที่ก็ตัวคอท่ออ่ะอย่างนั้นใช่ไปเช็คก่อนว่ามันเยิ้มเครื่องเยิ้มหรือเปล่าใช่น้ำมันเนี่ยจะเยิ้มหยดไปลงท่อไอเสียตรงนั้นจะมีหรือว่าเหม็นไหมออกจากท่อไอเสียท่อไอเสียมันต้องกลิ่นมันออกจากท้ายรถหรือว่ากลิ่นออกจากกลางรถใช่แต่ถ้าออกจากท้ายรถเนี่ยเครื่องคนเริ่มมีปัญหาแล้วแสดงว่าต้องมีควันขาวไหลแล้วควันขาวนั่นเองนั่นไหมออกท่อใช่มันต้องมีตรงนั้นครับแต่ถ้ามันดังดมแล้วมันกลิ่นมันอยู่ในรถนี้ต้องมีน้ำมันอะไรรั่วไปหยดร้อนอย่างนึงที่มีความร้อนแหละประมาณนี้นะใช่พี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเหม็นไหมอาจจะเป็นที่ลูกรอยคาบูค้างก็เป็นไปได้พอสตาร์ทเสร็จความร้อนลงแต่มันจะระเหยไวเลยไม่เห็นน้ำมันเนี่ยเหรอน้ำมันเป็นซินแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้ตัวใครตัวมันมันจะปึ๊บเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องระวังนะตรวจเช็คให้ดีแล้วกันนะครับครับนี่อะไรฮะอาการวาล์วไอดีไอเสียมีปัญหาเป็นอย่างไรครับอาการรถถ้าเป็นรถหัวฉีดพี่เขาเรียกว่าอะไรอาการสตาร์ทรถเนี่ยสตาร์ทติดขี่แล้วรู้สึกรถไม่ค่อยมีกำลังเบาดับถ้าเป็นหัวฉีดนะจะมีอาการประมาณนี้แต่ถ้าเป็นรถคาบูอย่างตระกูลพวกยำรถออโตเมติกเนี่ยครับเช้าๆเนี่ยสตาร์ทติดยากมากเลยสตาร์ทยากวาล์วยันมากวาล์วยันครับยันแล้วเขาไม่มีแรงที่จะจุดระเบิดได้พอจุดระเบิดไม่ได้เนี่ยจะสตาร์ทติดยากแต่ถ้าเครื่องพอร้อนในกรณียันไม่เยอะเครื่องร้อนมีความร้อนที่อุณหภูมิของเครื่องแล้วสามารถติดได้แต่ถ้ายันเยอะๆรถไม่มีกำลังอัดสตาร์ทยากมากตอนเช้าสตาร์ทยากใช่ครับวาล์วยันวาล์วยันที่รู้กันนะใช่พี่ต้องเช็คดูนะครับนี่อะไรฮะอาการเบรกหน้าติดอาการเบรกหน้าติดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรหมายถึงอะไรอาการเบรกแล้วมันติดเกิดจากสาเหตุอะไรมากกว่าใช่ผมว่าอาการเบรกติด
น่าจะประมาณเบรกมันเหมือนเบรกติดนะเบรกคาลิเปอร์จับแล้วไม่ปล่อยคาลิเปอร์นั่นแหละพี่นี่ก็ถอดทำความสะอาดใช่นะครับตรวจเช็คดูตรวจเช็คดูในกรณีถ้าถอดออกมาแล้วเป็นสนิมเป็นตะกังเอามาทำความสะอาดแล้วแกนที่เป็นคาลิเปอร์อ่ะพี่ที่เสียบเข้าไปในปั๊มมีการเบตามดเป็นก่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยยังมีจระบีเหลืออยู่ไหมถ้ามันก่อนเกินอะไรแล้วเนี่ยไอ้สองตัวนี้มีขายนะครับตามร้านอะไรถ้ารถเล็กตรงนั้นซื้อเปลี่ยนเลยครับแล้วก็จะมีโอลิงยางที่อยู่ตรงปั๊มเบรกเราข้างละตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ซื้อเปลี่ยนได้เลยครับตัวนึง20บาทดูแล้วไม่ดีก็ซื้อชุดซ่อมมาใช่พี่ไม่กี่ตังค์ทำเองได้ด้วยจริงๆไม่ได้ยากอะไรทำเองได้ใช่แต่ห้ามใช้เบนซินในการทำความสะอาดปั๊มแค่นั้นเองร้อยโอลิงขาดหมดเรียบร้อยเลยใช่ครับลองทำดูครับไอ้ตรงนี้เป็นอะไรที่เหมือนกับเราทำกันเองได้ครับเขาบอกรถมอเตอร์ไซค์หัวฉีดสตาร์ทไม่ติดเป็นเพราะอะไรครับโอ้โหมันกว้างเหลือเกินกว้างมากครับแบตอ่อนก็ไม่ติดแล้วใช่บางรุ่นนี่ขี่อยู่แบตเสียปุ๊บดับกลางอากาศเลยก็แม้กระทั่งที่มีสตาร์ทเท้านะใช่ครับมันเจอกับตัวเองใช่บางตอนเมื่อก่อนรถหัวฉีดใหม่ๆเราก็ไม่รู้ไงแบตหมดเราก็เอ้ยไม่เป็นไรมีสตาร์ทเท้าไม่ติดพี่สตาร์ทไงก็ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเพราะไม่มีแรงที่จะไปจุดขับดันปั๊มหัวฉีดปั๊มติ๊กอ่ะมันมีปั๊มติ๊กเพราะนั้นถ้าไม่มีไฟถ้าไฟหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยมันไม่มีไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงไม่มีน้ำมันมาแล้วสตาร์ทไงก็ไม่ติดสตาร์ทไม่ติดหัวเทียนบอร์ดแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ผมว่าเป็นแบตนะใช่ครับที่เจอกันแหละรถหัวฉีดแล้วอย่างแรกคือแบตแต่ถ้าสตาร์ทเท้าบางรุ่นก็ยังสตาร์ทติดอยู่แต่ติดแล้วเร่งไม่ค่อยขึ้นหรือบางรุ่นสตาร์ทติดขี่ได้ปกติก็มีแต่ในกรณีต้องมีแบตเหลือหรือว่าไม่ได้ถอดแบตออกอ่ะยังมีไฟอยู่ในเลี้ยงอยู่ในแบตบ้างใช่ไม่ใช่ว่าแบตเจ๊งหมดเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยไม่ติดแน่ใช่ดูเช็คแบตอย่างแรกเช็คแบตเช็คหัวเทียนเช็คจุดง่ายๆก่อนครับว่าไฟออกเขี้ยวก็คือจากเขี้ยวหัวเทียนตรงนี้แล้วจะมีเขี้ยวงอให้ออกขึ้นมาเข้าหาเขี้ยวตรงนี้อย่างนี้ดีกว่าพี่เอกสตาร์ทแล้วมันมีเสียงไหมว่าพวกนี้สตาร์ทมันต้องมีปุ๊บสตาร์ทมีชึกๆๆอะไรไหมแล้วไม่ติดอีกเรื่องนึงถ้าเงียบเลยแบตแน่นอนแบตหมดถ้ามันชึกๆๆแล้วไม่ติดค่อยมาเช็คตัวไฟออกหัวเทียนไหมอะไรไหมใช่ครับนะครับน้ำมันมาไหมก็ลองตรวจเช็คดูนะครับเขาบอกจะรู้ได้อย่างไรว่าปั๊มติ๊กเวฟ110ไอเสียโอ้อาการมันฟ้องครับมันมีฟ้องหลายอย่างแต่ถ้าเกิดในกรณีถ้าเราอยากรู้เลยต้องมีตัววัดกิโลพาหรือตัววัดแรงดันมีเกวัดแรงดันน้ำมันนี่แหละใช่ครับก็คือตัววัดเกวัดแรงดันเบนซินนี่แหละเราจะไปต่อข้อมข้อมกันเป็นสะพานเพื่อให้เข้าเกก่อนเราสามทางมาต่อข้อมสายน้ำมันแค่นั้นเองแล้วก็วีเกตัวหนึ่งไว้ดูแต่อย่าไปทำมั่วๆนะเพราะแรงดันมันสูงนะเดี๋ยวไปต่อไม่ดีน้ำมันฉีดกระเด็นเลยนะเต็มหน้าเต็มตัวไปโดนอะไรอื่นไฟลุกนะเห็นอย่างนั้นน่ะแรงดันมันเยอะนะอย่าไปคิดว่าเพราะเอานิ้วอุดไม่อยู่นะครับน้ำติ๊กเนี่ยอย่าไปซนกับมันบางคนเนี่ยพี่ดึงหัวตรงปักปั๊มติ๊กออกผมเปิดกุญแจพี่ลองดูปั๊มเนี่ยพุ่งน้ำมันไหลปกติเลยถ้าไปโดนท่อไปโดนน้ำมันร้อนๆเลยปุ๊บได้แต่ว่าตรงนี้มันที่ว่าพุ่งออกมาฉีดได้เนี่ยมันออกพี่แต่ว่ากิโลพาเขาไม่ถึงอย่างสมมติเนี่ยเรามีตัวเกวัดแล้วก็จริงแต่เราต้องรู้ด้วยว่ารุ่นเราเนี่ยดันมา350 370ครับต่ำสุดกี่กิโลพาถึงจะใช้งานได้ถ้าต่ำกว่านั้นใช้งานไม่ได้ไอ้ตรงนั้นเราต้องศึกษาเพียงว่าพี่ Google เราก็รู้ใช่มันมีสามารถเซิร์ชดูได้เซิร์ชดูได้ว่ารถเราเนี่ยเวฟมีกิโลพาไอแรงดันกิโลพากี่เท่าไหร่เราก็เซิร์ชเข้าแล้วมีตัววัดเราก็เปิดสตาร์ทกุญแจกิโลพาก็จะขึ้นเอาง่ายๆว่าปั๊มติ๊กมันมีแรงดันที่กําหนดอยู่ใช่อาการที่มันเริ่มเสียน่ะมันยังออกปกติไม่ใช่ว่าไม่ออกเลยออกแต่แรงดันไม่ถึงน้ำมันมันก็มาไม่ได้ใช่ครับนะครับมันก็ไม่ถึงหัวฉีดนะมันก็จ่ายออกไม่จ่ายออกไม่เป็นฝอยเครื่องมีปัญหาอีกมีปัญหาระดับแรกคือเราจะรู้สึกว่ารถกินน้ำมันก่อนกินน้ำมันวิ่งไม่ออกอืดแล้วก็อุ้ยหลายอย่างเปลืองอ่ะมีความรำคาญจะแซงรถทิ้งก็ลำบากวิ่งไม่ออกครับก็ลองตรวจเช็คดูถ้ามันไม่เป็นไรก็ยังขับไปต่อไม่มีปัญหาอะไรถ้าเริ่มสงสัยก็อย่างที่บอกแล้วกันมีการตรวจเช็คง่ายที่สุดก็เข้าไปที่ศูนย์แล้วก็มีอุปกรณ์ใช่ครับเครื่องมือเครื่องไม้ครบนะครับว่ากันประมาณนี้มา SMS ต่ออะไรฮะเนี่ยผ่าปลายท่อคืออะไรครับมีข้อดีข้อเสียอะไรกับรถไหมท่อผ่าท่อผ่าก็คือท่อผ่าครับถามว่าดีไหมท่อผ่านี่ก็คือท่อเดิมว่างั้นเถอะท่อเดิมเอามาผ่าที่ผ่ากันอะเอามาผ่าได้เสียงบางแต่ถ้าเป็นรถเล็กอย่างร้านอย่างรถเล็กๆที่ผมทำกันอยู่
มีผลดีกับเครื่องไหมมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราได้ความเร็วเพิ่มมาได้เสียงเพิ่มมาแต่ข้อเสียรถที่มีการใช้สมรรถนะในรอบที่สูงได้สูงขึ้นได้การเสียดสีเยอะขึ้นสึกหล่อเร็วสึกหล่อมากขึ้นแต่ในกรณีผ่ามาแล้วไม่ดีไม่ได้สูตรหรือเขาเรียกว่าเก็บกักไอเสียหรือไม่มีแรงสะท้อนโล่งไปเล็กไปมีทั้งการอั้นและโล่งตรงนั้นมีผลเสียครับทุกอย่างต้องเป็นสายกลางคือให้มันพอดีบวกพอดีกันอ่ะผ่าออกหมดบางอันอาจจะโล่งเกินใช่พี่อาจจะได้แต่เสียงวิ่งไม่ออกก็ได้วิ่งไม่ออกเลยบางก็เห็นกันอยู่อย่างพวกรถ150 250ที่มาเลยเสียงลั่นๆมาเลยพี่เสียงนี่มาถึงก้นเราแล้วแต่ที่ไหนได้หันไปยังอยู่นู่นเลยแต่เสียงมาหาเราแล้วเสียงมาก่อนนั่งแต่ท่อล้อไม่หมุนใช่อารมณ์ประมาณนั้นก็แล้วแต่สูตรใครจริงๆมันอยู่ที่ท่อเดิมนะใช่พี่ว่าไส้มันพอผ่าแล้วมันได้เท่าไหร่ยังไงใช่อยู่ที่ว่าช่างเขาอะทำแบบไหนทำแบบไหนเขามีสูตรของเขายังไงอะไรยังไงครับถ้าผ่าที่ไหนก็ผ่าได้ครับแต่ผ่าแล้วดีกับไม่ดีหรือว่าวิ่งกับไม่วิ่งดีกว่านั่นแหละครับมามอเตอร์ไซค์ออโต้ออโตเมติกต้องเปลี่ยนสายพานอะไรครับต่อกี่กิโลผมว่านะหรือไม่อย่างไรครับต้องเปลี่ยนสายพานอะไรยังไงรถพวกออโต้ทั้งหลายออโตเมติกแล้วแต่รุ่นนะครับอย่างของ Yamaha จะค่อนข้างที่มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นครับอย่างของเอาเป็นบางรุ่นดีกว่าผมไม่เอ่ยชื่อของค่ายไหนรถออโตเมติกก็คือรถที่เป็นสายพานมีบูเล่มีอะไรพวกนี้รถถ้าเป็นเทียบกับโซ่ก็คือโซ่ยืดสเตอร์แหลมสายพานเช่นเดียวกันครับมีการยืดมีการแตกมีอายุการใช้งานโดยปกติแล้วเขาเปลี่ยนกันที่กี่กิโลอ่ะสมมติออกรถใหม่มาเลยศูนย์โลรถใหม่ศูนย์มาโลเนี่ยเขาอยู่ประมาณ 18,000 ถึง 25,000 ไม่เกินส่วนใหญ่20,000ตีกลางๆนะ 20,000 กลางๆ 20,000 โลเปลี่ยนทีคร่าวๆหรือวิธีการดูครับหรือฝั่งซ้ายออกมาพับสายพานสายพานมันจะเป็นเส้นโค้งอย่างงี้เราพับย้อนไม่ใช่พับใกล้นะพี่ถ้าพับใกล้ยังไงก็เห็นรอยแตกพับย้อนห่างประมาณ 6-7 นิ้วเนี่ยพับเข้าหาดูว่ามีรอยแตกขึ้นไหมดูว่ามีรอยแตกรอยร้าวไหมใช่ถ้าไม่มีแต่ถ้ามีนิดนึงไม่ได้วิ่งออกข้างสายพานพอใช้ได้แต่ถ้ามันมีแรงที่จะเปลี่ยนเขาเลยถ้ามันมีรอยแล้วเปลี่ยนเลยก็ได้ก็ดีครับครับอารมณ์ประมาณนั้นสำหรับรถออโต้ทั้งหลายครับผมก็ต้องยิงตรวจเช็คก็ไม่ยากแล้วเปิดฝาข้างมาง่ายๆแล้วรถใหม่ก็เช็คตามระยะไปใช่ครับนะครับอ่ะงั้นในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับ